ก็ลองไปทำสวัสดีครับเพื่อนวันนี้มาเจอผมแล้วครับกับช่องไทยสุรินทร์กินแซ่บๆนะครับวันนี้ผมจะพาทำโดราเอกินะครับโดราเอกิที่ผมจะพาทำนี้ก็จะมีอยู่2แบบนะครับเป็นแบบที่ใส่ไข่ขาวกับไม่ใส่ไข่ขาวนะครับตัวไข่ขาวผมจะเอาไปตีนะครับเป็นฟองเป็นมูฟเนาะก็แบบที่ใส่กับแบบไม่ใส่ก็เดี๋ยวเรามาทำทั้งสองแบบแล้วก็เปรียบเทียบกันดูนะครับว่าแตกต่างกันยังไงเนาะไส้วันนี้นะครับผมจะทำเป็นไส้คัสตาร์ดครีมนะครับส่วนตัวไส้ผมทำคลิปไปก่อนหน้านู้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับข้างล่างใต้คลิปนะครับหรือไม่ก็อยู่บนหัวคลิปเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแป้งโดราเอกิกันเลยนะครับใช้ไข่ไก่2ฟองนะครับใช้ทั้งไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวเลยนะผมจะใช้ช้อนกลางในการตวงนะครับเพื่อนๆนมรสจืดครับน้ำมันพืชนะครับต่อไปก็น้ำตาลทรายนะครับเดี๋ยวอัตราส่วนจะให้เป็นตั้งคลิปอีกรอบหนึ่งนะต่อไปเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับกับเพื่อนๆได้ประมาณนี้แล้วเนาะก็จะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปนะครับใครไม่มีแป้งสาลีอเนกประสงค์เพื่อนๆสามารถใช้แป้งเค้กได้นะครับผมใช้ของตัวนี้นะนำมาตรงที่ช้อนกลางเลยนะก็ตัดประมาณนี้นะครับเป็นไปเลยก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับโอเคเพื่อนๆก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้คือโอเคแล้วนะเดี๋ยวผมจะพักในส่วนของตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปตีไข่ขาวกันนะครับถ้าอันนี้ผมทำสองสูตรนะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่ตีไข่ขาวเนาะก็จะสามารถอันเนี้ยใช้อันเนี้ยทอดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำอีกสูตรหนึ่งให้ดูเปรียบเทียบกันดูนะครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาตีไข่ขาวกันเนาะก็ขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะใส่ไข่ขาวลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะกะดูก่อนว่าประมาณเท่าไหร่ดีประมาณ2ช้อนครึ่งได้นะครับประมาณนี้เนาะก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปครับก็ใช้ตะกร้อมือในการตีนะครับให้ขึ้นฟูเนาะเพื่อนๆถ้ามีตะกร้อถ้ามีเครื่องตีสามารถใช้เครื่องตีได้นะสะดวกมากเลยนะครับแล้วก็จะขึ้นฟูเลยนะอย่างนี้ใช้ตะกร้อมือก็จะช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะผมขอไปตีครับเพื่อนๆพอตีจะประมาณนี้เนาะผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าผมใช้มือตีเนาะใช้อันนี้ตีนะครับไม่ได้ใช้เครื่องตีก็ผมว่าประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับต้องใช้แรงนิดนึงนะฟูเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ถือว่าได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วเนาะอันนี้ผมแยกออกมาแล้วนะอันนี้ผมแยกออกมาจากอันนั้นแล้วเนาะ
เดี๋ยวผมจะมาใส่อันนี้นะครับแล้วก็ตักฟองนะครับเนื้อเข้าไปแล้วก็ใช้พายหรืออะไรก็ได้นะครับตลอดเนาะมาดูกันว่ามันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับตะล่อมนะครับอย่าคนแรงนะค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันนะครับคนแรงนะเดี๋ยวตัวอันนั้นน่ะมันจะหดนะครับหดตัวเนาะฟองนุ่มมากเลยโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการทอดกันเลยเนาะแล้วเราจะได้แป้ง2แบบนี้นะครับอันนี้คือใส่ไอตัวมูสนะครับไข่ขาวเนาะอันนี้ไม่ได้ใส่นะครับหอมด้วยเนาะอันนี้คือไม่ได้ใส่เด้อ นี่คือใส่มูสนะครับสีต่างกันมากเลยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทอดกันนะครับผมทอดให้ดู2แบบนะแล้วก็จะมาเปรียบเทียบกันว่ามันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันแค่ไหนหรือว่าไม่แตกต่างเลยนะครับไปดูกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนการทอดนะครับเราก็เตรียมกระทะนะครับแล้วก็ทาน้ำมันนะครับหรือเนยก็ได้เนาะสักนิดนึงนะแล้วก็เปิดแก๊สไฟประมาณนี้นะครับไฟอ่อนที่สุดเลยนะครับไฟอ่อนนะครับก็มีแป้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองทอดแป้งตัวนี้ก่อนนะตัวที่ไม่ได้ใส่มูสไข่เนาะเดี๋ยวรอให้กระทะร้อนก่อนนะครับครับเพื่อนๆพอกระทะร้อนประมาณนี้แล้วเนาะประมาณนึงก็จะตักอันนี้ลงไปนะครับประมาณนี้พอนะก็รอให้แป้งสุกนะครับครับเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีฟองขึ้นมาแบบนี้เป็นนี่เนาะคือถ้ามันมีฟองแบบนี้ขึ้นมาก็จะเริ่มสุกแล้วนะครับสังเกตง่ายๆเนาะจะขึ้นฟองแบบนี้แล้วก็จะกลับกันประมาณ 1-2 นาทีประมาณนี้เนาะเห็นไหมมันจะเริ่มแบบนี้มีฟองขึ้นมานะครับเราก็ใช้พายหรืออะไรก็ได้นะครับถ้าใช้กระทะเทฟลอนนะครับก็จะเอาออกง่ายเลยนะครับก็จะพลิกง่ายเลยนะแบบนี้เลยแล้วก็พลิกเลยนะครับสีสวยมากเลยผมทานี้ก่อนสังเกตเพื่อเอานะครับเพื่อแล้วก็กล่าวเนาะก็มานี้นะครับก็ตักใส่จานไว้ก่อนผมขอตัวทอดไปเรื่อยๆก่อนเนาะแผ่นสุดท้ายแล้วนะครับของตัวที่เราไม่ได้ใส่มูสเนาะ
ากะเอาเลยนะขนาดสามารถกำหนดได้เลยนะว่าเล็กใหญ่ประมาณไหนเนาะผิดเลยสีสวยมากเลยนะครับอันนี้จะเราทอดได้นะเห็นไหมสวยมากเลยครับเพื่อนๆแบบที่ว่าไม่ใส่มูสเนาะก็คือจบไปแล้วอันนี้ต่อมาก็จะเป็นแบบมูสไข่ขาวนะอันนี้มูสไข่ขาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็ทอดเหมือนเดิมเลยปกติเลยนะครับโอ้ฟองขึ้นเลยเกี่ยวกับท่านนะอันนี้คือการทดลองแล้วเพื่อนๆตรงนั้นคือโอเคแล้วแต่ว่าไอ้ตัวมูสเนี่ยเรามาทดลองนะครับว่ามันจะเหมือนกันไหมนะครับคุณภาพเนาะประมาณนี้มันก็จะมันฟองเยอะมากเลยมันนุ่มๆอ่ะนุ่มเยอะมากก็เราทอดแบบนครับเพื่อนๆก็ทำการทอดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าเดี๋ยวผมไปสรุปกันเลยว่าผลที่ได้เป็นยังไงนะครับแล้วก็จะเอาครีมมาประกบด้วยเนาะไปๆเข้าไปเลยครับครับเพื่อนๆหลังจากที่ว่าเราทำเสร็จแล้วเนาะเรามาดูกันนะครับอันนี้ที่ใส่มูสนะครับถามว่ามันโอเคไหมมันนุ่มๆอ่ะแต่ถ้าจะมาทำเป็นตัวเนี้ยผมว่าไม่โอเคนะเพราะว่ามันเป็นแบบเนี้ยนุ่มเกินไปเอาง่ายๆดีกว่าคือนุ่มเกินไปไม่โอเคเนาะแต่อันเนี้ยโอเคเลยนะครับสำหรับทำโดรายากินะครับเป็นแบบนี้อันเนี้ยตัวคัสตาร์ดครีมนะครับผมใส่ถุงไว้สำหรับบีบเนาะมาเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันนะครับกับตัวนี้ก็วางนี้ไปนะครับก็ประกบลงไปเลยนี่โอ้อันนี้เราทำกันเองเนาะจะเยอะแค่ไหนก็ได้ชิ้นใหญ่ไปใส่ให้หมดเลยอ
วยมากเลยเพื่อนมาดูข้างในกันเนาะอันนี้ก็สวยอยู่นะทำเขียนเองนะครับก็นี่มาดูกันเลยมาดูกันเลยโอ้นุ่มมากเด้งมากนะครับแล้วก็ตัวครีมคัสตาร์ดก็โอเคเลยนะครับยังไงก็ลองไปทำทานกันดูนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละครับสวัสดีครับ